มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นตอนตีสี่ที่ผ่านมาหนุ่มไรเดอร์ถูกวัยรุ่นชายสองคนขับรถไล่ชนจนล้มแล้วใช้มีดกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตกลางถนนซอยเสือใหญ่อุทิศรัชดา36น้องไบรท์สอนระบบยืนรับแจ้งเหตุตรงกลางซอยเป็นคุณอาทิตย์ที่อายุ18ปีนะคะเสียชีวิตอยู่โดยที่ใส่เข็มขัดสลักชื่อมีนบุรีโปลีเทคนิคค่ะแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ลักษณะคือถูกของมีคมฟันที่ศีรษะ3แผลแล้วก็ถูกแทงตามร่างกายอีก4แผลในกระเป๋าหนังคาดเอวเนี่ยพบลูกปืนเป็นปืนลูกซองเบอร์12 2ลูกแล้วก็มีชิ้นส่วนประกอบปืนแต่ไม่เจอปืนนะคะก็คาดว่าคนร้ายอาจจะเอาไปหรือเปล่าหลังเกิดเหตุหรือไม่ก็คือมีแต่ลูกกระสุนไม่มีปืนสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตซึ่งมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างๆเนี่ยเรียนไม่ได้จบม.3ค่ะมีอาชีพขี่ Grab พักอยู่แฟลตกทม.ลาดพร้าว71ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากห้างโลตัสลาดพร้าววังหินแล้วคนร้ายนี่เป็นชายวัยรุ่น5คนขี่มอเตอร์ไซค์กันมา2คันเนี่ยค่ะเราก็ไล่มาแล้วใช้มีดเนี่ยฟันจนตัวผู้ตายคือนายอาทิตย์เนี่ยหนีเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนร้ายขี่รถไล่ชนเห็นว่าเสียงดังสนั่นเลยนะคะจนกระทั่งตัวผู้ตายเนี่ยคือล้มลงนอนกับพื้นพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คนร้ายที่ซ้อนท้ายเนี่ยคือวิ่งลงมาแล้วกรูทั้งแทงทั้งฟันจากนั้นก็ขึ้นรถขี่หนีไปทางปากซอยแล้วเข็มขัดอ่ะคาดว่าน่าจะขอเพื่อนมาคาดอ่ะมายืมคาดเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะนะคะมีนบุรีโพลีเทคนิคค่ะคือก่อนหน้านี้เคยโดนยิงที่แขนขวาเมื่อเดือนสิงหาพื้นที่สน.โชคชัยเหมือนกันสน.โชคชัยครั้งนี้สน.ผลโยธินค่ะแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจคาดว่ายังไงน่าจะเป็นกลุ่มคู่อริของผู้ตายเดี๋ยวจะไล่วงจรปิดดูนะคะโอ้นี่ตี4ที่ผ่านมาท่านผู้ชม